ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเพลงครูบ้านนอกในเวอร์ชั่นใหม่ค่ะปี2553นะคะกับเรื่องครูบ้านนอกบ้านน้องฮีใหญ่แล้วก็โดยเวอร์ชั่นเดิมนะคะเวอร์ชันเดิมนี่สร้างแล้วก็ออกฉายเมื่อปี2521ค่ะจากนวนิยายของครูขมานคนไทยที่เขียนขึ้น เรียกว่าคู่ขนานกันไปกับการทำบทภาพยนตร์แล้วก็ดัดแปลงมาจากหนังสือเรื่องสั้นบันทึกของครูประชาบาล นะคะแล้วก็กลายเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังเป็นตำนานของครูบ้านนอกครูอีสานครูปิยะแล้วก็ทำให้ปิยะตระกูลราชโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงการมาถึงปัจจุบันวันนี้รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะนำเสนอเรื่องราวจากนวนิยายครูบ้านนอกมาเป็นตอนที่4แล้วค่ะวันนี้ครูบ้านนอกของศิลปินมรดกอีสานครูขมานคนไขผู้ล่วงลับไปแล้วมาถึงตอนที่4เรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะปิยะเริ่มต้นชีวิตการเป็นครูบ้านนอกที่โรงเรียนบ้านหนองหมาว้อด้วยการสอนป.3แล้วก็ป.4ขณะที่ครูใหญ่ซึ่งบอกว่าจะรับสอนป.1แล้วก็ป.2ก็มักจะแอบไปเล่นการพนันแล้วก็กินเหล้าทิ้งให้ครูปิยะต้องดูแลทั้งโรงเรียนพอตกเย็นครูปิยะก็กลับบ้านของครูใหญ่เพราะว่าอยู่ด้วยกันที่นั่นแล้วก็วันนี้ค่ะครูใหญ่ได้เนื้อวัวแล้วก็เตรียมที่จะเอามาทำอาหารเย็นโดยบอกว่าจะทำลาบเลือดค่ะครูปิยะนั้นไปอยู่กรุงเทพมานานกินอยู่แบบคนกรุงเทพการกลับมาอยู่แบบลูกอีสานในครั้งนี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวอีกครั้งหนึ่งของเขาเอาละค่ะสำหรับตอนที่4ในวันนี้เราจะไปติดตามนะคะอาหารมื้อเย็นโดยครูใหญ่คำเมานะคะว่าจะอร่อยอร่อยสำหรับครูปิยะครูหนุ่มแม้ว่าจะเป็นลูกอีสานแต่ก็อยู่กรุงเทพมาเสียนานหรือไม่ติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่4ช่วงที่1ของครูบ้านนอกค่ะครูใหญ่ลงมือทำครัวนะคะเนื้อที่ได้มาเป็นเนื้อสันแล้วก็เนื้อขาได้มาอย่างละไม่มากนักก็หั่นเป็นชิ้นบางๆใส่ไว้ในชามใหญ่แล้วก็เทน้ำเพี้ยคือน้ำย่อยซึ่งจริงๆแล้วคืออาหารที่วัวย่อยแล้วพร้อมจะส่งไปเลี้ยงร่างกายเป็นน้ำสีเขียวๆอยู่ในลำไส้เป็นลำไส้เล็กด้วยนะคะแล้วก็มีรสขมครูใหญ่ก็เอาน้ำเพี้ยคลุกเนื้อที่หั่นทิ้งไว้ในชามยังไม่ต้องใส่อะไรลงไปนอกจากเครื่องในที่หั่นบางๆโรยลงไปบนเนื้อจากนั้นก็โรยเครื่องปรุงต่างๆลงไปกะสัดส่วนให้พอดีมีน้ำปลาร้าพริกสดหั่นบางๆหัวหอมสดหั่นเป็นแว่นใบมะกรูดหั่นฝอยบีบมะนาวลงไปและที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำลาบเลือดก็คือข้าวคั่วข้าวสารที่คั่วให้สุกเหลืองหอมเอามาตำหรือว่าบดให้ละเอียดเมื่อใส่เครื่องปรุงดังกล่าวครบแล้วก็ใช้มือคนทุกอย่างให้เข้ากันส่วนใบสะระแหน่นั้นจะใส่พร้อมกับเครื่องปรุงหรือว่าจะใส่ทีหลังก็ได้ส่วนเลือดสดก็ใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยลาบเลือดที่ใช้วิธีหั่นเนื้อเป็นชิ้นบางๆแทนการสับให้ละเอียดเรียกว่าซกเล็กเพราะตามปกติลาบต้องสับเนื้อให้ละเอียดการปรุงลาบของครูใหญ่ใช้เวลาสั้นแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่แล้วจะเสียเวลาก็อีตอนหั่นเนื้อแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงคือขั้นตอนการปรุงนั้นค่อนข้างจะเรียบง่ายแต่ว่ามันจะจุกจิกอีตอนเตรียมเครื่องปรุง
เมื่อทำลาบเสร็จไปเรียบร้อยครูใหญ่คำเมาก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นนุ่งสโรงไหมแต่ว่าไม่ใส่เสื้ออีสีซึ่งเป็นเด็กคนใช้ก็ปูเสื่อไว้ลงที่ระเบียงยกชามลาบเลือดออกมาปิยะก็ช่วยยกกระติบข้าวในขณะที่เมียครูก็ง่วนอยู่กับการปรุงต้มเนื้อแล้วก็ตักใส่ชามยกมาครูใหญ่ยกโถเหล้ายาดองออกมาตักใส่จอกเล็กๆแล้วก็ดื่มอย่างรวดเร็วแล้วก็ตักอีกจอกหนึ่งรินให้กับปิยะโดยบอกว่าอ้าวนี่ยาเจริญอาหารเหล้าดองน้ำผึ้งรวงกระเพาะเบ่นแล้วก็กระเพาะตะหลุงฟังแล้วอาจจะงงนะดิฉันเองก็งงเหมือนกันมีคำอธิบายว่าตะหลุงคือข้างชนิดสีน้ำตาลค่ะเชื่อกันว่าทั้ง3อย่างนี้คือน้ำผึ้งรวงกระเพาะเม่นแล้วก็กระเพาะข้างชนิดสีน้ำตาลที่เรียกว่าตะหลุงเนี่ยถ้าเอามาดองเหล้ารวมกันเป็นยาอายุวัฒนะเพราะว่ารวมเอาดอกไม้ไว้ถึง 3,000 ชนิดในน้ำผึ้งรากไม้ 3,000 อย่างในกระเพาะเม่นแล้วก็ยอดไม้ 3,000 ชนิดในกระเพาะข้างปิยะหลับหูหลับตากลั้นใจจิบเหล้าดองไปได้สักครึ่งจอกรู้สึกร้อนเผาราวกับกลืนไฟลงไปทั้งกองเขารีบซดน้ำต้มร้อนๆตามลงไปเป็นการเอาใจครูใหญ่เพราะว่าตามประเพณีถือว่าเมื่อมีคนรินเหล้าให้กินต้องกินให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นจะถือว่าไม่เคารพกันไม่ให้เกียรติการทำนองนั้นเอาลองลาบเลือดหน่อยคักแท้ๆครูใหญ่ซดลาบเข้าไปเต็มคำตามด้วยใบมะกอกอ่อนเต็มปากคักแท้ๆแปลว่ายอดจริงๆปิยะลองตักขึ้นมาช้อนหนึ่งทำใจให้กล้าหาญพอแตะลิ้นและเคี้ยวดูก็ปรากฏว่ารสชาติกลมกล่อมแต่ออกจะขมไปหน่อยเนื้อที่คาดว่าจะเหนียวก็นุ่มดีเขารีบกัดมะเขือเปราะตามเข้าไปแล้วก็ซดน้ำต้มเปรี้ยวๆตามเข้าไปชายหนุ่มตั้งข้อสังเกตว่าอร่อยดีครับแต่ว่าขมไปหน่อยจริงๆแล้วลาบที่ดีที่สุดคือลาบที่ปรุงให้ขมที่สุดครูใหญ่บอกว่าขมสิอร่อยดีนี่ขอบีเข้ามาเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังรู้จักบีไหมคะบีหมายถึงน้ำดีหรือว่าน้ำเขียวๆในถุงเล็กๆติดอยู่กับตับมีรสขมจัดถือเป็นเครื่องปรุงที่ทำให้เหล้าอร่อยยิ่งขึ้นครูใหญ่บ่นบอกว่าคนหนุ่มๆก็อย่างเนี้ยตอนนี้ยังกินขมไม่ได้อีกหน่อยขี้เกียจแต่จะเรียกหาของขมๆเอาเป็นว่าอยู่ด้วยกันที่นี่นะมีคนเท่าที่เห็นนี่แหละอยู่กันสองคนตายายกับอีสีหลานสาวพ่อได้ช่วยตักน้ำตามข้าวให้กินครูใหญ่พูดขึ้นหลังจากที่ทุกคนเงียบอยู่นานเพราะว่าตั้งหน้าตั้งตากินของที่ทำขึ้นมาอย่างอร่อยนะก็คือลาบเลือดแล้วก็ต้มเนื้อปิยะสงสัยว่าแล้วลูกครูใหญ่ล่ะครูใหญ่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกมีลูกชาย2คนคนโตเรียนอยู่ปกส.คนเล็กอยู่มส.2ทั้ง2คนอยู่กับอาที่อุบลราชธานีหมายถึงตัวจังหวัดอุบลราชธานีมันไม่ค่อยจะมาบ้านหรอกเวลาปิดเทอมก็มาครั้งละ 4-5 วันมันบอกว่าไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่ในเมืองเด็กทุกวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งหนีไกลบ้านนอกปิยะก็ถามว่าแล้วครูใหญ่ทำนาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าครูส่วนมากตามบ้านนอกเนี่ยมักจะมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพรองเมียครูใหญ่ก็ชิงพูดบอกว่าโอ้ยเอาแรงที่ไหนไปทำให้พวกลูกหลานก็ทำพอได้ขอแบ่งข้าวกินไม่ต้องซื้อข้าวกระสอบกินถึงคราวปิดเทอมก็ไปช่วยเขาบ้างแต่ก่อนเคยจ้างคนงานลูกจ้างมาทำเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วรำคาญต้องเอาอกเอาใจมีลูกจ้างแต่ละคนยังก็มีนายที่เราต้องคอยง้อเอาใจตอนนี้ครูใหญ่ชวนปิยะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันทีนี้ปิยะก็เป็นฝ่ายพูดถึงเรื่องค่ากินค่าอยู่เพราะว่าการจะมากินอยู่กับครอบครัวใดก็ตามถือเป็นการสร้างภาระให้แก่เขา
ขาก็เลยออกปากก่อนว่าจะช่วยค่ากินค่าอยู่เมียครูใหญ่เป็นคนตัดสินว่าขอค่ากับข้าวเดือนละ150แต่ต้องถือหลักการว่ามีอะไรก็อยู่กินกันไปตามประสาคนบ้านป่าบ้านดอนอาหารการกินก็อดๆอยากๆแบบนี้แหละสมัยครูสถานอยู่กับเรารายนั้นขยันออกหาปูหาปลากับชาวบ้านมีอะไรก็ช่วยกันทำกินเมียครูใหญ่กล่าวถึงครูสถานในขณะที่ครูใหญ่ก็บอกว่าพูดถึงครูสถานก็คิดถึงคนดีจริงๆอยู่ง่ายกินง่ายขยันขันแข็งรู้จักคนชาวบ้านก็รักเด็กๆก็รักนี่เป็นอีกครั้งที่ปิยะได้ยินคนกล่าวชื่นชมถึงครูสถานทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำตัวให้ดีเท่ากับครูสถานและถ้าเป็นไปได้เขาจะต้องทำให้ดีกว่านั้นชีวิตครูบ้านนอกของครูปิยะก็เริ่มที่จะชัดเจนขึ้นมีที่อยู่แล้วก็มีที่กินต่อมาเช้าวันเสาร์วันนี้ครูปิยะจะต้องไปงานแต่งงานคนในหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนสำคัญซะด้วยนั่นก็คือเป็นงานแต่งงานลูกชายของลุงจันเกิ้นซึ่งเป็นคนรวยของหมู่บ้านปิยะกับครูใหญ่ถึงบ้านลุงจันเกิ้นในตอนเช้าบนเรือนหลังใหญ่มีผู้คนพลุกพล่านทุกคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสดใสมีลำโพงแบบติดรถขายยาติดอยู่บนต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านสองตัวส่งเสียงเพลงลูกทุ่งได้ยินไปไกลทั้งหมู่บ้านตามประสางานบุญตามชนบทที่ไม่ว่าบ้านไหนมีงานบุญก็จะมีการติดเครื่องขยายเสียงดังไปทั่วเรียกว่า3บ้าน8บ้านนะคะคนทั้งสองไปถึงบ้านงานพอดีพระกำลังสวดครูใหญ่พาชายหนุ่มแหวกผู้คนเข้าไปนั่งอยู่ติดกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวและเจ้าภาพใหญ่ผู้คนที่นั่งพนมมือเต็มห้องมองมาที่ครูปิยะแล้วก็กระซิบบุ้ยใบ้ถามว่าใครสังคมในชนบทผู้คนรู้จักกันหมดใครแปลกหน้าเข้ามาก็จะเป็นที่สนใจพอมีคนตอบว่าครูใหม่สักครู่หนึ่งความสนใจก็เบนไปจากครูใหม่เพราะว่ารู้แล้วว่านี่คือครูใหม่ลองมาทำความรู้จักกับลุงจันเกิ้นซึ่งเป็นพ่อของเจ้าบ่าวแล้วก็เป็นเจ้าภาพจัดงานแต่งงานในครั้งนี้ลุงจันเกิ้นเป็นคนมีฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านหนองหมาว้อจัดว่าเป็นคนรวยของตำบลผักอีหีนก็ยังได้จันเกิ้นเคยบวชเรียนจนได้เป็นอาจารย์เมื่อศึกออกมาก็มาเอาดีทางค้าขายซื้อถูกขายแพงตอนแรกก็หาของป่าไปขายให้พ่อค้าในอำเภอต่อมาก็รับซื้อจากชาวบ้านไปขายต่อเอากำไรจันเกิ้นทำมาค้าขึ้นแล้วก็มองเห็นลู่ทางที่จะรวยเร็วคนเราเมื่อได้ผัวพันกับการค้าขายก็เป็นไปได้ที่นิสัยจะเปลี่ยนไปมีความโลภมากขึ้นมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นจันเกิ้นก็เป็นเช่นนั้นเมื่อมองเห็นลู่ทางที่จะรวยเร็วแกก็เริ่มเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านโดยการโกงตาช่างบ้างขายเงินเชื่อบ้างให้กู้เงินแล้วให้ชำระเงินสินค้าซึ่งมีราคามากกว่าเงินที่กู้ไปบ้างและที่ทำเป็นล่ำเป็นสันอยู่ขณะนี้ก็คือรับซื้อข้าวเขียวข้าวเขียวคือข้าวที่ยังเป็นต้นเขียวๆอยู่ในนาชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเป็นคนยากคนจนกว่าครึ่งทำนาได้ข้าวไม่พอกินเพราะฝนแล้งบ้างเพราะว่าไม่ขยันเท่าที่ควรบ้างเพราะว่าเล่นการพนันบ้างก็มีอันต้องขอหยิบยืมหรือว่ากู้เงินจากลุงจันเกิ้นกู้เอาไปเป็นเงินสดบ้างเอาเป็นข้าวสารข้าวเปลือกไปบ้างทุกคนต้องชำระคืนด้วยข้าวเปลือกเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าร้อยละเท่าไหร่จันเกิ้นบอกว่าคำนวณอย่างนี้ก็แล้วกันคือเอาเงินไป100 บาทในเดือนพฤษภาคม
ต้องใช้เป็นข้าวเปลือก 100,000 คือ 100,000 หรือว่า120กิโลกรัมในเดือนธันวาคมซึ่งในเวลานั้นจะขายข้าวเปลือกได้อย่างน้อย200บาทหรือเอาข้าวเปลือกไป1กระบุงต้องใช้คืน2กระบุงด้วยเหตุนี้ลุงจันเกิ้นก็เลยกลายเป็นคนรวยของหมู่บ้านมีโรงสีเล็กที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นโรงสีขนาดกลางมีรถ2แถวคันหนึ่งที่วิ่งระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอแล้วก็มีไร่นาบัวควายมากมายเมื่อลุงจันเกิ้นจะแต่งงานให้กับลูกชายแน่นอนว่าต้องเป็นงานใหญ่ต้องดังสมศักดิ์ศรีและขณะเดียวกันก็ต้องมีรายจ่ายน้อยที่สุดถึงจ่ายไปก็จะต้องมีรายรับคืนมาให้มากที่สุดเช่นกันตามประสาพ่อค้านักธุรกิจงานแต่งงานหรือว่างานกินดองก็เช่นเดียวกับประเพณีอื่นๆที่ถือเป็นงานสังคมต้องเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมรับรู้คนบ้านหนองหมาว้อเรียกการแต่งงานว่ากินดองเคยสงสัยไหมคะว่าดองในที่นี้มันหมายถึงกระดองปูกระดองเต่าหรือว่ากระดองสัตว์อะไรก็มีการสันนิษฐานว่าดองในที่นี้น่าจะหมายถึงการเกี่ยวดองคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายซึ่งอยู่คนละตระกูลการจัดงานแต่งงานก็ต้องพิจารณาทำให้เหมาะสมกับฐานะแต่อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ก็มักจะทำอะไรเกินฐานะเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นดูถูกว่าตัวเองจนและแน่นอนค่ะงานแต่งงานของลุงจานเกิ้นนั้นจัดใหญ่โตมากนี่คือชีวิตอีกฉากหนึ่งของครูปิยะนอกเหนือจากภารกิจสอนเด็กดูแลรับผิดชอบเด็กซึ่งก็ต้องทำมากกว่าที่ควรจะเป็นยังมีภารกิจที่จะต้องไปทำความรู้จักคุ้นเคยกับชาวบ้านมีงานทางสังคมแล้วก็ต้องรู้จักกับบรรดาผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านนอกจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนตอนนี้ครูปิยะได้มารู้จักกับลุงจันเกิ้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเศรษฐีของหมู่บ้านล่ะค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวติดตามได้ช่วงหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะอยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินในช่วงที่2ของตอนที่4ค่ะผลงานของครูคำหมานคนไทยศิลปินมรดกอีสานกับเรื่องครูบ้านนอกและคุณฟังก็สามารถติดตามฟังเรื่องราวของครูปิยะจากตอนที่1ถึงตอนที่4ได้ที่นี่ค่ะแล้วก็จะเล่าไปเรื่อยๆนะคะถ่ายทอดจากนวนิยายที่เคยนำไปทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็โด่งดังมาแล้วในปี2521แล้วก็ในปี2553กับครั้งที่2ในชื่อว่าครูบ้านนอกบ้านหนองฮีใหญ่แต่ตอนนี้ในนวนิยายชีวิตการเป็นครูบ้านนอกของครูปิยะเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเราได้ย้อนอดีตไปติดตามชีวิตของครูชนบทอีสานในช่วงปี2521ราวๆนั้นนะคะได้เห็นความทุรกันดารความแห้งแล้งความลำบากของการเป็นครูบ้านนอกและเดี๋ยวก็จะมีประเด็นเรื่องของการขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นด้วยแต่ตอนนี้นะคะครูปิยะของเราก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นนั่นก็คืองานแต่งงานซึ่งก็เป็นธรรมดาที่คนเป็นครูเนี่ยจะต้องไปร่วมงานไปทำความคุ้นเคยไปฝากเนื้อฝากตัวกับคนสำคัญกับบรรดาเซนลงเซนเล็บของหมู่บ้านนะคะตอนนี้มาร่วมงานแต่งครูปิยะจะเจออะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างติดตามต่อได้เลยนะคะกับตอนที่4ช่วงที่2ครูบ้านนอกค่ะเจ้าบ่าวเป็นหนุ่มวัยเดียวกับครูปิยะแต่ท่าทางนักเลงพอดูหลังจากถวายของพระแล้วเจ้าบ่าวมองดูครูหนุ่มด้วยหางตาที่ไม่สู้จะเป็นมิตรนะทั้งที่รู้จักกันเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเพิ่งจะรู้จักกันเ
หรืออาจจะพูดได้ว่ายังไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำคือเพิ่งได้เห็นกันได้เจอกันแต่ก็ดูเหมือนว่ามีความไม่เป็นมิตรส่งมาจากฝ่ายเจ้าบ่าวซะแล้วส่วนเจ้าสาวเป็นชาวบ้านผักอีฮีนซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ของตำบลอยู่ห่างออกไปประมาณ5กิโลเมตรฐานะของเจ้าบ่าวดีกว่าของเจ้าสาวเพราะว่าบ้านเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านหนองหมาวอนะคะเพราะฉะนั้นการจัดงานก็เลยทำที่บ้านของเจ้าบ่าวปิยะนั่งมองเจ้าสาวด้วยสายตาอุเบกขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นสายตาธรรมดาธรรมดาแต่ถึงกระนั้นเจ้าบ่าวก็ยังทำตาขวางอาจจะเป็นไปได้ว่าปิยะเป็นคนหนุ่มจากกรุงเทพเพียงแค่คนเดียวนอกนั้นเนี่ยก็เป็นหนุ่มชาวบ้านหมดเจ้าบ่าวก็เลยไม่สู้จะพอใจเท่าไหร่นักขวางหูขวางตาว่าง่ายหลังจากที่พระฉันเช้าเสร็จแล้วก็กลับวัดแล้วก็เป็นพิธีสู่ขวัญครูปิยะก็ได้เห็นพิธีสู่ขวัญซึ่งมีพานพาขวัญเป็นพานทองเหลืองขนาดใหญ่บนพานตกแต่งสวยงามด้วยใบสีและเครื่องพาขวัญนั่นก็คือใบตองที่ทำเป็นกรวยหลายชั้นตั้งซ้อนๆกันขึ้นมีดอกไม้ธูปเทียนข้าวสุกข้าวสารข้าวต้มมัดไข่ต้มเหล้าและได้มงคลสำหรับผูกข้อมือหรือที่เรียกกันว่าฝ้ายผูกแขนทั้งหมดนี้ตกแต่งไว้แล้วในห้องหนึ่งเมื่อพระลงจากบ้านไปแล้วหญิงชราคนหนึ่งก็ยกพานออกมาตั้งบนผ้าขาวที่ปูอยู่บนเสื่อหวายกลางห้องแล้วก็มีคนทำหน้าที่สวดเรียกขวัญซึ่งคนในเมืองเรียกว่าพราหมณ์เป็นชายชรานุ่งผ้าขาวห่มขาวเข้ามานั่งข้างๆพานพาขวัญหรือว่าพานใบสีจากนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวและญาติผู้ใหญ่ก็เข้ามานั่งล้อมวงพนมมือฟังปิยะเองก็ถอยออกมานั่งพิงฟ้าพนมมือเช่นเดียวกับคนอื่นๆในงานคำสวดของคนที่ทำหน้าที่สวดเรียกขวัญจะเริ่มต้นด้วยการร้องเป่าประกาศแก่เทวดาทั้งหลายด้วยถ้อยคำที่เป็นคำพื้นบ้านว่าคนทั้งสองมีความรักกันจึงแต่งงานกันเพื่อสร้างตัวเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งอยู่เย็นเป็นสุขต่อจากนั้นก็เป็นการเรียกขวัญคือการให้กำลังใจแก่คนทั้งสองด้วยการอวยชัยให้พรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขความเจริญการสวดก็คือการอ่านหนังสือผูกใบลานซึ่งคนโบราณได้ร้อยกรองถ้อยคำเอาไว้แล้วความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีอยู่ที่คนสวดที่ต้องทำเสียงให้เยือกเย็นหนักแน่นและมีท่วงทำนองที่เชื่องช้าองอาจปิยะได้ฟังก็พลอยตื่นเต้นแล้วก็ขนลุกเมื่อมีเสียงเรียกขวัญเขานึกถึงตอนที่เขาเป็นเด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบพ่อแม่ทำพิธีสู่ขวัญให้เพราะว่าเขาตกน้ำแต่ว่ารอดตายมาได้เมื่อผู้ทำพิธีในงานสวดเรียกขวัญจบก็มีการผ่าไข่ไก่ต้มจากพานพาขวัญแล้วก็ให้เจ้าบ่าวป้อนเจ้าสาวต่อหน้าคนทั้งหลายและจากนั้นก็เป็นการผูกข้อต่อแขนคือการเอาได้ผูกข้อมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวของเดิมจริงๆนั้นเอาได้เปล่าๆผูกแต่สมัยใหม่จะเอาแบงค์ใบละ20หรือว่าใบละ100ผูกให้ตามฐานะของผู้ไปร่วมงานโดยถือว่าเงินที่ผูกแขนให้จะตกเป็นของเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งพ่อแม่หรือว่าคนอื่นจะเอาไปแบ่งปันหรือว่าหักเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ได้ก็ดีนะคะพิธีนี้ใครอยากให้เงินเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างไรก็ให้กันตอนนี้ครูใหญ่หันหน้ามาเรียกปิยะว่ามานี่สิมาผูกแขนให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อย
ปิยะรับได้สีขาวที่ตัดไว้ประมาณคืบกว่าๆจากครูใหญ่ตอนนี้ใครต่อใครกำลังรุมหน้ารุมหลังเพื่อผูกข้อมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวใครชอบใครก็ผูกให้คนนั้นหรือว่าจะผูกให้ทั้งสองคนก็ได้วิธีผูกแขนก็คือเอาด้ายไปช้อนใต้ข้อมือข้างขวาดึงปลายทั้งสองมาจรดกันแล้วก็ผูกเป็นปมไว้ไม่ให้ได้หลุดจากข้อมือในระหว่างที่ผูกก็ให้กล่าวคำอวยชัยให้พรตามแต่จะนึกได้ขณะเดียวกันคนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงก็ต้องเอามือแตะข้อศอกของผู้ที่กำลังผูกเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมปิยะขยับไปหาเจ้าสาวซึ่งเหงื่อแตกไหลลงมาตามหน้าผากจนต้องมีคนซับให้เขาช้อนได้เข้าใต้ข้อมือซ้ายของเจ้าสาวแล้วผูกพร้อมกับกล่าวเบาๆว่าขอให้คุณมีความสุขสมบูรณ์แล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอญเจ้าสาวกล่าวขอบคุณแล้วก็หลบสายตาเข้าอย่างขุยเขินโดยที่ทั้งคู่มิได้ระแวงเลยว่าเจ้าบ่าวกำลังชำเลืองหางตามามองด้วยความไม่พอใจหลังจากนั้นอาหารถูกลำเลียงออกมาจากครัวมีลาบและแกงเป็นพื้นแขกที่มาร่วมงานก็ตั้งวงขึ้นวงละ 5-6 คนปิยะและครูใหญ่อยู่วงเดียวกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวงของเจ้าภาพและเจ้าบ่าวเจ้าสาวครูใหญ่แนะนำให้เขารู้จักกับลุงจานเกิ้ลและนางคำล่าผู้เป็นเมียพร้อมทั้งเจ้าสาวในเวลาเดียวกันครูหนุ่มกล่าวกับลุงจานเกิ้ลเป็นทำนองฝากเนื้อฝากตัวว่าผมขอฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานด้วยนะครับก็ดีแล้วที่นี่ไม่มีอะไรหรอกถ้าทำตัวดีคนก็รักข้าหบดีแห่งบ้านน้องมาวอกล่าวเรียบๆคิดว่าคงจะมาอยู่กับพวกเรานานๆแต่ที่ผ่านมาครูบ้านอื่นมาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยนานทิดกาดผู้เป็นเจ้าบ่าวพูดยิ้มๆในวงอาหารที่งานแต่งงานปิยะถูกขยันขยอให้ดื่มเขาต้องจำใจหลับหูหลับตาดื่มยิ่งดื่มได้คนก็ยิ่งยื่นแก้วเหล้ามาให้ไม่ขาดสายแม้ว่าจะเป็นแก้วเหล้าแห่งไมตรีแต่ชายหนุ่มเห็นว่านี่เป็นการค้ากันทางอ้อมมากกว่าหลังจากที่ตาลายทำท่าจะเมาแล้วเขาก็ขอตัวกลับก่อนครูใหญ่สองสัปดาห์แรกของการเป็นครูโรงเรียนบ้านหนองมาว้อปิยะต้องรับหน้าที่ครูคนเดียวของโรงเรียนเกือบทุกวันครูใหญ่มีธุระต้องไปราชการที่อำเภอบ้างไปประชุมกลุ่มโรงเรียนบ้างบางทีก็หายไปเฉยๆสักครึ่งวันบ้างครั้งหนึ่งครูปิยะอดที่จะถามนักเรียนไม่ได้ว่าเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าเจ้าเขียวซึ่งเป็นลูกของผู้ใหญ่เหลือก็บอกว่าครูใหญ่ไม่เคยเดี๋ยวสอนหรอกครับแต่ก่อนมีแต่ครูสถานกับครูนิพาที่สอนครูใหญ่มีแต่ไปอำเภอบางทีก็ไปเล่นไพ่เล่นโบกครับปิยะตกใจนี่พวกเธออย่าพูดถึงครูใหญ่อย่างนั้นสิเธอเคยเห็นกันเหรอเคยเห็นครับพวกเล่นโบกตั้งวงเล่นกันทุกวันตอนบ่ายใกล้ๆโรงเรียนนี่เองจากคำพูดของเจ้าเขียวทำให้ครูหนุ่มพอจะเดาอะไรต่อมีอะไรได้บ้างจึงได้แต่วางแผนอยู่ในใจในวันรุ่งขึ้นปิยะรีบกินข้าวเช้าโดยไม่รอครูใหญ่อาหารเช้าของเขาคือไข่เป็ดต้มเป็นยางมะตูมคลุกน้ำปลาหรือปลาร้าชายปั้นข้าวเหนียวจิ้มกินไข่สองฟองก็อิ่มไปจนถึงเที่ยงวันเสร็จแล้วเขาก็รีบไปโรงเรียนโดยไม่รอครูใหญ่เช่นกันเจ็ดนาฬิกาเข้าไปถึงโรงเรียนพบว่ามีนักเรียนมาแล้วหลายคนชายหนุ่มเรียกเด็กๆมาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนโดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดเศษกระดาษแล้วก็ขยะออกจากใต้โต๊ะมานั่งแล้วก็ให้เด็กๆตักขยะไปทิ้งที่หลุมพอเสร็จเรียบร้อยก็เรียกเด็กๆมาจับกลุ่มบนดินทรายใต้ชายคาโรงเรียนแล้วก็เล่านิทานให้เด็กๆฟัง 2-3 เรื่องจากนั้นก็ปล่อยให้เด็กไปเล่นตามลำพัง
วันรุ่งขึ้นปิยะก็ทำอย่างเดิมปรากฏว่ามีเด็กมาฟังนิทานมากขึ้นพวกที่เพิ่งมาถึงโรงเรียนก็รีบเข้ามาร่วมกลุ่มฟังนิทานพอถึงวันที่3หลังจากเล่านิทานแล้วปิยะก็เริ่มชวนเด็กร้องเพลงให้เด็กร้องเพลงที่เขาร้องได้จากนั้นก็เริ่มสอนเพลงใหม่ชายหนุ่มรู้สึกว่าเด็กๆร้องเป็นเร็วมากสามารถจดจำทำนองแล้วก็เนื้อร้องได้โดยร้องเป็นกลุ่มได้อย่างถูกต้องวันต่อมาเขาก็ทำอย่างเดียวกันนอกจากร้องเพลงแล้วยังพาเด็กเล่นเกมต่างๆเสร็จแล้วก็ให้เด็กไปล้างมือแล้วก็รอเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติเกือบสัปดาห์เดียวเด็กๆก็รีบมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อเล่นสนุกสนานกับครูเด็กทุกคนอยากฟังนิทานอยากร้องเพลงแล้วก็อยากเล่นสิ่งที่ทำให้ปิยะภูมิใจก็คือเด็กๆสามารถร้องเพลงที่เขาสอนได้แม้ว่าเพลงเหล่านั้นไม่ใช่เพลงที่เขาแต่งเองแต่เขาก็เลือกเพลงที่เหมาะกับวัยของเด็กเช่นเพลงประกอบบทเรียนเพลงเกี่ยวกับความรักชาติบ้านเมืองและเพลงลูกทุ่งลูกกรุงซึ่งเป็นที่นิยมในเวลานี้นอกจากนี้เขายังถือโอกาสอบรมเรื่องจรรยามารยาทแก่นักเรียนในการจัดกลุ่มสนใจตอนเช้าอีกด้วยครูใหญ่คำเมาพอใจในครูหนุ่มคนใหม่อย่างยิ่งถึงกับเอ่ยชมครูปิยะในตอนเช้าวันหนึ่งว่าได้ครูอย่างนี้พ่อก็เบาใจเด็กบ้านเราว่านอนสอนง่ายไม่ชอบขาดเรียนดีแล้วก็ทำต่อไปเถิดผมคิดว่าจะทำเล่นๆเป็นการเสริมความรู้แก่นักเรียนที่มาเช้าๆเอาจริงเข้ากลายเป็นว่าผมต้องทำให้นักเรียนรีบมาเรียนแต่เช้าทุกคนอย่างนี้ไม่ทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนหรือครับครูใหญ่บอกว่าโอ้ยไม่หรอกเขากลับชอบใจซะอีกปิยะรู้ไหมเด็กๆอยู่บ้านกวนใจพ่อแม่เขาอยากให้เราสอนทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์เสียด้วยซ้ำแต่ว่าปิยะต้องมาโรงเรียนแต่เช้าระยะทางก็ไม่ใช่ไกลเอางี้ก็แล้วกันเอาจักรยานเก่าๆที่อยู่ใต้ถุนบ้านไปซ่อมขี่จะดีไหมรู้สึกว่าโครงยังดีอยู่เลยเพียงแต่ซื้อยางมาเปลี่ยนก็คงจะขี่ได้รถของพ่อเองใช้มาตั้งแต่เริ่มเป็นครูพอซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ลืมของเก่าไปครับเย็นนี้ผมจะดูว่าต้องซ่อมอะไรบ้างผมมองจักรยานคันนี้มาหลายวันแล้วว่าจะออกปากขอก็เกรงใจปิยะซ่อนความดีใจเอาไว้ในหน้าวันจันทร์ต่อมาปิยะก็ได้จักรยานไอ้โกร่งเป็นพาหนะตอนนี้ชายหนุ่มไม่ต้องเดินหรือว่านั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ครูใหญ่อีกแล้วไอ้โกร่งที่ว่าเป็นรถจักรยานฝรั่งรุ่นเก่าโครงแข็งแรงเขาเปลี่ยนยางทั้งสองเส้นติดเบรกแล้วก็ใส่ตะแกรงท้ายเมื่อขับขี่ผ่านหมู่บ้านใครๆก็ชมว่าช่างสมกันดีแท้เพราะว่ารถก็สูงคนก็สูงเช้าวันนี้เมื่อมาถึงแล้วก็รวมกลุ่มนักเรียนทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงอย่างที่เคยปิยะสังเกตเห็นว่ามีชายคนหนึ่งมาด้อมๆ มองๆอยู่ด้านหลังโรงเรียนแล้วก็ยืนเพ่งมองมาทางโรงเรียนนานจนผิดสังเกตปิยะถามเด็กนักเรียนนี่พวกเธอรู้ไหมนั่นใครอ่ะมายืนอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วเด็กๆมองตามแล้วก็พากันหัวเราะเด็กคนหนึ่งบอกว่าจันเคนผีบ้าครับคุณครูจันเคนผีบ้าอีกแล้วปิยะรู้สึกว่าเขาควรจะไปพบชายคนนี้เสียทีหลังจากผัดวันประกันพรุ่งกับตนเองมาหลายวันแล้วเด็กๆยังคงร้องเพลงต่อไปจันเคนหลบไปเมื่อรู้ว่าถูกมองผู้ใหญ่มาถึงเมื่อ2 โมงกว่าๆพอจอดรถครูใหญ่ก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วก็บอกว่าเราได้ครูมาอีกคนแล้วปิยะใครกันครับหลานสาวพ่อเองรู้สึกว่าจะบรรจุรุ่นเดียวกับปิยะนั่นแหละ
บรรจุไปลงที่บ้านดอนเห็นอ้มเกือบจะติดชายแดนนะทีนี้พ่อเข้ามาขอนายอำเภอให้ช่วยย้ายให้ทางอำเภอก็ทำไม่ได้เพราะว่าเพิ่งบรรจุใหม่ในที่สุดก็ตกลงเอาลงที่นี่ให้อยู่กับพ่อพ่อเขาก็พอใจคงเป็นผู้หญิงใช่เย็นนี้เขาจะมาถึงพ่อเพิ่งได้รับจดหมายเมื่อสักครู่นี้เองเขาฝากมากับรถเมื่อวานนี้แต่ไอ้กาดคนขับมันลืมเอาให้เมื่อมีเรื่องของครูคนใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงปิยะเริ่มมองเห็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะว่าบ้านของครูใหญ่นั้นมีอยู่แค่ห้องเดียวหมายถึงว่าถ้าไม่นับห้องของเจ้าของบ้านห้องที่วางอยู่ก็มีเพียงแค่ห้องเดียวเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอยู่ร่วมห้องเดียวกับผู้ที่มาใหม่ซึ่งเป็นครูผู้หญิงเขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านพักหรือถ้าหากจะอยู่บ้านครูใหญ่ต่อไปเขาก็คงจะต้องนอนที่ระเบียงซึ่งแม้ว่าเขาจะนอนได้แต่มันก็คงไม่สะดวกใจทุกฝ่ายเท่าไหร่นักในระหว่างที่กำลังกินข้าวกลางวันตอนพักเที่ยงปิยะจึงปรารภกับครูใหญ่ถึงเรื่องที่พักอาศัยของตนว่าผมอยู่กับครูใหญ่ก็สะดวกดีทุกอย่างแต่ตอนนี้หลานสาวของครูกำลังจะมาถึงผมจึงขอโอกาสนี้บอกครูใหญ่ซะเลยผมจะมาอยู่ที่โรงเรียนครับครูใหญ่ทำหน้าชะงนแล้วก็บอกว่าจะอยู่โรงเรียนยังไงห้องหับก็ไม่มีอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเรื่องห้องหับที่อยู่นี่เดี๋ยวค่อยคิดกันใหม่ก็ได้ผมจะไปอยู่บ้านหลังนั้นปิยะชี้ไปที่กระท่อมร้างของครูสถานเด็กบอกว่าครูสถานสร้างไว้ยังไม่ได้ขึ้นอยู่ก็ต้องย้ายซะก่อนผมคิดว่าผมจะสร้างต่อให้เสร็จไม่น่าจะต้องทำอะไรอีกมากนอกจากซ่อมหลังคาแล้วก็ฝานิดหน่อยอยู่กับโรงเรียนจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่แต่พ่ออยากให้ปิยะคิดดูให้ดีซะก่อนยังไม่อยากให้ไปอยู่ที่อื่นหรือว่าได้รับความไม่สะดวกเรื่องอื่นๆผมคิดจะออกมาอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ยังไม่มีเหตุผลอะไรจะอ้างกับครูใหญ่สำหรับเรื่องความสะดวกสบายต่างๆนั้นผมอยู่กับครูใหญ่เป็นดีที่สุดแม้แต่อยู่บ้านผมก็ยังไม่สบายเท่านี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องช่วยกันสร้างบ้านครูสถานให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนจึงค่อยออกมาอยู่เอแต่มันเปรียวมากนะกลางค่ำกลางคืนออกจะน่ากลัวอยู่แม้ว่าครูใหญ่พยายามที่จะเปลี่ยนใจครูหนุ่มแต่หลังเลิกเรียนวันนั้นปิยะก็ควบจักรยานไอ้โกรงไปซื้อตะปูแล้วก็ลวดจากบ้านลุงจันเกินยืมค้อนตีตะปูจากบ้านครูใหญ่ซื้อไผ่หญ้ามาซ่อมหลังคาซ่อมนั่นนิดนี่หน่อยกระท่อมหรือบ้านของครูสถานก็เป็นที่อยู่ที่พอจะซุกหัวนอนได้การทำงานครั้งนี้นอกจากครูใหญ่ที่จะมาช่วยหยิบโน่นจับนี่แล้วก็ยังมีเด็กๆกลุ่มของเจ้าเขียวเจ้าบุญมีเจ้าเอี่ยมและเจ้าเสียงเด็กดำมาช่วยอีกหลายแรงการซ่อมแซมเสร็จประมาณ5โมงเย็นห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง